พบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ครั้งนี้สัปดาห์นี้เรามองมุมมองตลาดระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมนะคะภาพรวมของตลาดในช่วงนี้เรามองว่าน่าจะเทรดในลักษณะการเทรดรอปัจจัยใหม่เข้ามาหลังจากที่เราได้จบปัจจัยที่ตลาดเฝ้ารอมานานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือของประเทศกรีซนะคะแล้วก็ในเรื่องของพรก.สองฉบับของเราที่ได้ผ่านการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยปัจจัยที่เฝ้าตามอาจจะเป็นเรื่องของการทยอยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจในส่วนของดัชนีราคาบ้านนะคะจะมีการประกาศตัวเลขดัชนี Case Shiller 20 City Index ออกมานะคะแล้วก็จะมีประกาศตัวเลขคาดการ GDP ไตรมาสที่4นะคะซึ่งจะมีการ Revise เป็นครั้งที่2นะคะรวมไปถึงตัวเลขภาคการผลิตด้วยนะคะตัว Chicago PMI นะคะก็เป็นตัวเลขหลักๆของทางด้านสหรัฐอเมริกาที่นักลงทุนควรจะต้องติดตามนะคะส่วนของบ้านเราเองเนี่ยปัจจัยภายในในช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่มองอยู่ก็จะเป็นเรื่องของ foreign fund flow นะคะก็คือกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสะสมหุ้นเราอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราได้ทำการพรีเซนต์ตัวแพทเทิร์นการเทรดของนักลงทุนต่างชาติในรอบ3ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็จะมีการอัปเดตตัวเลขตัวนี้อย่างต่อเนื่องให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบกันนะคะซึ่งยอดสะสมซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในรอบนี้เนี่ยก็มากกว่า 50,000 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็คือมากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตในรอบ3ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเทค profit ออกมานะคะส่วนการปรับขึ้นของดัชนีเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยนะคะเพราะค่าเฉลี่ยเรามองที่ประมาณ 19-20% นะคะรอบนี้ปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 14-15% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นับจากตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์อยู่บ้างอย่างที่เราเคยมองไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะว่าถ้าไปถึงที่ 20% เนี่ยก็อยู่ที่ 1,180 นะคะแต่ว่าเราก็มองว่าอัพไซด์จากระดับราคาตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แล้วนะคะการที่นักลงทุนจะ เข้าไปวิ่งไล่ซื้ อไล่ราคาหุ้นเนี่ยก็อาจจะยังดูมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราแนะนำเนี่ยจะเลือกไปในทางการซื้อเก็งกำไรหรือว่าเทรดดิ้งแบบขึ้นขายลงซื้อซะมากกว่านะคะซึ่งกรอบการเคลื่อนไหวของเราที่เรามองในสัปดาห์หน้านะคะเรามองแนวรับอยู่ที่ประมาณ1120นะคะในส่วนของแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่1160นะคะซึ่งธีมการลงทุนที่เราเลือกขึ้นมาในสัปดาห์นี้เป็นในส่วนของดิวิเดนด์เพลย์นะคะเนื่องจากเรามองว่าความเสี่ยงเนี่ยอาจจะดูมีมากขึ้นถ้าเข้าไปไล่ราคาเพราะฉะนั้นหุ้นที่จะดูปลอดภัยในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดีวิเดนด์ซึ่งเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศผลประกอบการไปนะคะซึ่งก็มักจะมีการประกาศตัวเงินปันผลตามมาด้วยนะคะมีหุ้นหลายตัวทีเดียวที่ประกาศจ่ายเงินปันผลให้ดีวิเดนด์ยิวในเกณฑ์สูงนะคะน่าสนใจนะคะซึ่งทางฟิลิปของเราเองเนี่ยได้ทำตารางอยู่ใน weekly strategy นะคะเป็นตารางตัวเงินปันผลที่ให้ดีวิเดนด์ยิวในระดับ 4% ขึ้นไปนะคะแล้วเราก็มีตารางเปรียบเทียบในส่วนของตัว total return ด้วยนะคะซึ่งในที่นี้ total return ก็หมายถึงตัวดีวิเดนด์ยิวนะคะบวกกับตัว upside gain ที่คิดจากราคาพื้นฐานด้วยนะคะวันนี้ที่เราพิกขึ้นมาบอกกล่าวกันนะคะก็มี5ตัวนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัว Better World Green นะคะตัวนี้เนี่ยเราค่อนข้างชอบใจในเชิงของพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเมื่อหันกลับมามองในแง่ของดีวิเดนด์เนี่ยก็พบว่าให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียว เราคาดการนะคะว่า Better World Green เนี่ยจะประกาศจ่ายปันผลได้ประมาณ9สตางค์นะคะซึ่งก็คิดเป็น dividend yield เทียบกับราคาปิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.9% นะคะแล้วในเมื่อบวกกับตัว upside gain ที่คิดจากราคาพื้นฐานนะคะตัว Better World Green เนี่ยเรามองที่2บาทนะคะตัว total return ของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 13% นะคะตัวที่2ที่เรา recommend เข้ามานะคะคือตัว Modern ตัวนี้ประกาศจ่ายปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประกาศออกมา25สตางค์นะคะคิดเป็น dividend yield 4.2%นะคะ XD วันที่3พฤษภาคมนะคะส่วนในส่วนของ total return เนี่ยคิดจากราคาพื้นฐานที่7.20 บาทเนี่ยจะอยู่ที่ 24.2% นะคะต
ัวที่3นะคะคือตัวทิสโก้ประกาศปันผลแล้วเช่นเดียวกันนะคะ 2.35 ให้ดีวิเดนด์ยิลด์อยู่ที่ 6.2% อยู่ในระดับสูงทีเดียวนะคะรอ XD ปันผลวันที่2พฤษภาคมอยู่นะคะราคาพื้นฐานของทิสโก้เนี่ยเรามองที่ 44.60 นะคะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ย total return บวกกันระหว่างตัวดีวิเดนด์ยิลด์บวกกับตัว upside gain จากราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 24.4% นะคะตัวที่4นะคะที่แนะนำเข้ามาคือตัว TK นะคะตัวนี้เพิ่งประกาศตัวเงินปันผลออกมาเช่นเดียวกันนะคะ58สตางค์นะคะให้ yield ประมาณ 5.1% XD วันที่5มีนาคมนะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง 14.70 นะคะเพราะฉะนั้น total return อยู่ในระดับสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่ 34% นะคะตัวสุดท้ายที่พลิกขึ้นมานะคะก็คือตัว TKS นะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่งประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา32สตางค์นะคะให้ dividend yield 4.6% XD วันที่13มีนาคมนะคะราคาพื้นฐานของ TKS นักวิเคราะห์เรามองที่8.40 บาทนะคะเพราะฉะนั้นผลรวมระหว่างตัว dividend yield บวกกับ capital gain นะคะที่คาดว่าจะได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 24.6% นะคะสำหรับในรายละเอียดต่างๆแล้วก็ยังมีหุ้นอีกหลายตัวในตารางที่เรามองน่าจะเป็นในส่วนของ dividend pay ได้ค่อนข้างดีเนี่ยนักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน Weekly Strategy ของเรานะคะออกทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ